ประชาชนชาวเมตาเวิร์สไทยแลนด์น่าจะได้เห็นข่าวนี้มาเมื่อประมาณช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้เราก็เป็นการเปิดตัวเพื่ออัปเดตรายละเอียดเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเราทำอะไรไปนะครับแล้วก็ภายใน1เดือนเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเราเตรียมความพร้อมอะไรไปบ้างนะครับโดยทั้งหมดเลยนะครับเกือบ 80-90% เนี่ยก็เกิดมาจากการรวบรวมความคิดเห็นนะครับของคอมมูด้วยกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคะแนนโหวตก็ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์นะครับในเรื่องของการให้เราพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็การพัฒนาโลเคชันนะครับรวมถึงการกำหนดราคานะครับวันนี้เราก็เลยใช้โอกาสที่ดีนะครับในงานที่น่าจะถือว่าใหญ่ที่สุดและของประเทศไทยนะครับก็คือคริปโตเอ็กซ์โปเนี่ยก็มาประกาศนะครับในเรื่องของความร่วมมือแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดกันไปนะครับโดยที่ในส่วนตัวนะครับของผมเองในฐานะที่เป็นสตราทีจิสต์เนี่ยก็คือเราจะมีการเข้าไปลงทุนนะครับในพื้นที่ของ Bitcup Metaverse นะครับซึ่งโดยพิจารณาจากองค์ประกอบทั้งหมดแล้วนะครับก็เห็นได้ชัดเจนครับว่า Bitcup Metaverse ก็น่าจะเป็น Metaverse ที่น่าจะดีอันดับต้นๆ นะครับของเอเชียแล้วก็ระดับโลกเลยเรามองเห็นจุดนี้นะครับเราก็เลยพัฒนาพื้นที่ Metaverse Thailand นะครับเข้าไปอยู่ร่วมกันนะครับกับ Bitcup Metaverse นะครับผมว่า Bitcup Chain เป็นเชนประเภทที่เป็นเราเรียกว่าเป็น EVM นะครับก็คือว่าEthereum Virtual Machine Base นะครับก็จะเหมือนกับ Ethereum เหมือน BSC เหมือนอย่างอื่นนะครับผมคิดว่าในเชิงเทคแล้วเนี่ย Bitcup Chain พิสูจน์ตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่ารับทราฟฟิกขนาดใหญ่ได้นะครับปัจจุบันผมคิดว่าเป็นเชนที่มีคนใช้งานมากสุดในประเทศนะครับเราดูจากแก๊สที่ใช้ไปเราดูจากจำนวนทรานแซคชั่นต่อบล็อกที่เห็นนะครับก็พบแล้วว่ามันรันอยู่ได้นะอันที่1อันที่2ผมคิดว่า Bitcup Chain เป็นเชนที่ออกแบบมามีเรื่องของการทำ KYC นะครับอันนี้ผมอาจจะพูดในเชิงเทคนิดนึงว่าจริงๆเทคเราไม่อยากทำนะทุกคนเทคเราไม่อยากทำผมรู้ว่าน้องๆที่ทำบิตคัพเชนไม่มีใครอยากทำแต่ว่าบิตคัพเป็นบริษัทที่โดนเลกูเลตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการพรูฟคนวิธีการไอดีนติฟายคนเพราะฉะนั้นเหรียญที่อยู่บนบิตคัพเชนที่ได้รับการบูริฟายแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเชนอื่นนะครับเราสามารถที่จะจัดการเหรียญนั้นได้ถ้ามีฟอร์ดเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็ Bitcup Chain เองก็มี Bitcup Next ซึ่งเป็น wallet ที่มีคนอยู่เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะถึงล้านละน่าจะถึงล้านคนเพราะฉะนั้นเป็นฐานขนาดใหญ่นะครับแล้วอาจจะคลุกคลักอยู่บ้างในการย้ายเพราะว่าจากเชนปกติที่เรามีเนี่ยมันไม่มีการทำ KYC นะครับไม่มีการสติ๊กอะไรเลยดีพอยแล้วใช้ได้เลยพอย้ายไปอยู่ Bitcup Chain มันก็จะมีเงื่อนไขในเชนซึ่งออกแบบมาแบบนั้นนะครับก็เลยคลุกคลักกันอยู่นะครับแต่วันนี้เราก็เปิดขายเรียบร้อยแล้วนะครับที่ดินบน Metaverse ที่อยู่บน Bitcup Chain เนี่ยรองรับ3เหรียญนะครับก็คือซื้อด้วยครับได้เป็นหลักนะครับซื้อด้วย MVP แล้วก็ซื้อด้วยครับ USD นะครับก็จะเป็น3เหรียญหลักนะครับถัดไปนะคะขอสอบถามทั้งคุณพงศกรค่ะว่าในส่วนของการเปิดเฟส2นะคะเรื่องแมปอะค่ะมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างค่ะโอเคนะครับก็ในส่วนของเฟส2นะครับก็คือตรงเราเปิดโซนในโซนตรงพร้อมพงนะครับจำนวนเฮกซากอนที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจำนวนประมาณ 80,000นะครับ80,000กับขอดูพลอย80,000 80907นะครับ80907แต๊ดๆนะครับก็เราทำตามข้อกำหนดของคอมมูนิตี้ทั้งหมดนะครับก็คือไม่ได้ไปมากไปกว่าเฟสแรกนะครับไม่ได้มากไปกว่าเฟสแรกมีการตัดในส่วนของถนนคลองสวนนะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับที่อาจจะมีประโยชน์น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าซอยเล็กๆเราอาจจะยังคงเก็บไว้นะครับเพื่อความสวยงามของรูปทรงนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะมีการ extend ออกมาละนะครับก็สามารถไปดูนะครับไปเยี่ยมชมดูเฟส2นะครับได้ที่บูธ Metaverse Thailand นะครับก็จะมีทีมสตาฟคอยบอกนะครับว่าเอามันเป็นโซนตรงนี้นะครับเป็นยังไงนะครับผมค่ะก็ในส่วนของเฟส2ก็มีการจัดแสดงอยู่ในบูธด้วยใช่ไหมคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับคำถามถัดไปนะคะขอถามทางคุณภาสกรค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะทางฝั่ง Bitcup เองมีความร่วมมืออะไรกันระหว่าง Bitcup Metaverse แล้วก็ Metaverse Thailand บ้างค่ะครับก็ก่อนอื่นเลยจริงๆก็ยินดีมากนะครับที่Metaverse Thailand ก็เข้ามาอยู่ใน Bitcup Chain นะครับจริงๆเราเองเราก็มองถึงการสร้าง mass adoption ให้เกิดขึ้นนะซึ่งถ้าเกิด
โปรเจกต์ไหนนะครับที่อยากจะสร้างแบบแบสอะดอปชันร่วมกันนะครับเราเองเราก็ยินดีที่จะเปิดรับให้ทุกโปรเจกต์เข้ามาสู่ในเชนนะครับโดยเฉพาะ Metaverse Thailand นะเราก็มีฐานลูกค้ามี user ที่มาซื้อแลนด์จะเป็นในแบตช์แรกก็เป็นจำนวนมากนะครับยิ่งถ้าเกิดเรา move มาอยู่ที่ Bitcloud Chain แล้วเนี่ยนะครับก็ยิ่งทำให้เรามีทาง Metaverse ก็ได้โอกาสที่จะมีจำนวนลูกค้าที่จะมาซื้อแลนด์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นในความร่วมมือในครั้งนี้ครับนอกจากการที่Metaverse Thailand จะมาอยู่บน Bitcloud Chain แล้วนะครับเราเองเราก็มีความร่วมมือในเรื่องของการที่ทํา Metaverse Thailand เนี่ยก็จะมาซื้อแลนด์นะครับบางส่วนที่อยู่บน Bitcloud Metaverse นะครับแล้วก็ที่จะเอามาสร้างเป็นอะไรนะฮะเป็นเหมือนกรมที่ดินครับกรมที่ดินนะซึ่งจะสามารถซื้อขายแลนด์ของ Metaverse Thailand เนี่ยบน Bitcloud Metaverse ได้อีกด้วยครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ในแบบ2เนี่ยก็จะมีเรื่องของที่การลูกค้าสามารถใช้เหรียญครับนะครับในการซื้อที่ดินในแบบ2ที่ Metaverse Thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่เราร่วมกันซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับเราเองเราก็จะสามารถทำการคอร์ส Metaverse นะครับในการแลกเปลี่ยนไอเทมต่างๆแลกเปลี่ยน NFT ต่างๆที่อยู่ภายในBitcloud Chain ได้ครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นครับในอนาคตน่าสนใจสุดๆเลยค่ะมีการคอร์สกันด้วยนะคะค่ะในส่วนนี้คุณทางปรินมีอะไรจะเพิ่มเติมมั้ยคะในส่วนนี้ครับก็อยากจะอธิบายเพิ่มในเชิงของอาจจะให้เห็นภาพกันง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าทุกท่านเนี่ยที่ซื้อแลนด์ใน Metaverse Thailand นะครับก็จะได้เป็นรูปแบบของเป็นที่ดิน NFT อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ดิน NFT เนี่ยสามารถที่จะขึ้นเข้าไปอยู่ใน Bitcloud Metaverse นะครับและทำการซื้อขายได้นะครับซึ่งถ้าท่านไปดูในบูธเลยนะครับ Bitcloud Metaverse เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่างานกราฟิกงาน 3D เนี่ยก็คือจะเป็นระดับ professional อยู่แล้วนะครับซึ่งงาน NFT ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกขึ้นไปซื้อขายกันตรงนั้นได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะครับที่ทำให้เรื่องของการทำโลเคชันหรือ Hack ของ Metaverse Thailand เนี่ยจะทำเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกในเรื่องของการกำหนดราคานะครับอันนี้ผมก็ขอพูดไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับก็เปิดตัวที่งานเลยละกันนะครับอย่างที่คุณโดมพูดครับว่าตอนนี้เรารับอยู่3สกุลนะครับก็อย่างก่อนอื่นเลยนะครับก็คือ1 Hex ที่เราเริ่มประกาศนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราทำตามข้อเสนอที่คอมมูโหวตหมดเลยนะครับก็คือว่า1 Hex นะครับอยู่ที่ 33K USDT นะครับซึ่งในคอมมูเราเนี่ยบอกให้ขายเกิน30นะครับแล้วก็บอก1 Hex อยู่ที่ 33K USDT นะครับแล้วก็เราใช้3คับครับในการที่จะเข้ามาซื้อนะครับและ333 MVP ครับในการที่จะเข้ามาซื้อในพื้นที่ Hex Phase 2นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็สามารถนำพื้นที่ Hex Phase 2ที่เป็น NFT เนี่ยสามารถขึ้นไปซื้อขายกันต่อที่ Bitcloud Metaverse ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีแลนด์ของ Metaverse Thailand เข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็จะมีการสร้างกรมที่ดินซื้อขายกันที่ Bitcloud Metaverse ต่อไปนะครับผมก็อย่างนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วนะคะว่าในส่วนของเฟส2เนี่ยจะเริ่มเปิดวันไหนเมื่อไหร่กี่โมงคะได้ครับก็การเริ่มเปิดเฟส2นะครับเมื่อกี้ทุกท่านก็จะสังเกตแล้วครับเราเล่นเลข3มาตลอดเลยนะครับทำไมเราเล่นเลข3นะครับเพราะว่าเรามองเห็นนะครับว่าเรามีการพัฒนากันในรูปแบบของ3อย่างนะครับเกิดขึ้นทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเมตาเวิร์สทั้งเรื่องของคัพเชนนะครับแล้วก็เรื่องของเหรียญคัพนะครับเราเปิดวันที่30พฤษภาคมครับนะครับ30พฤษภาคมแล้วการซื้อขายก็คือเริ่มซื้อขายตอนเที่ยงเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับโมเดลเลยแล้วก็เปิดให้ซื้อขายครึ่งชั่วโมงครับ30นาทีนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีหลังจากนั้นก็เป็นช่วงกลางคืนเลยครับก็คือช่วง 20:00 นนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราเคยทำกันมาก่อนอยู่แล้วจากการซื้อขายใน Metaverse Thailand นะครับแล้วก็อยากให้แต่ละท่านนะคะช่วยกันขายของในโปรเจกต์นี้นิดนึงนะคะว่าโปรเจกต์นี้มีอะไรที่เด็ดๆบ้างนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากทางคุณโดมก่อนเลยค่ะว่ามีเทคนิคมีด้านอะไรที่แบบเด็ดบ้างคะในโปรเจกต์นี้เรายังยืนยันว่า Metaverse Thailand เนี่ยเป็น infrastructure นะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยมันจะต้องใช้สิทธิ์ในที่ดินนั่นแหละนำไปสู่สิทธิ์อื่นนะครับผมเชื่อในเรื่องยิวนะครับผลตอบแทนต่อปีถึงแม้ว่าเทอร่าจะไม่อยู่แล้วก็ตาม คือที่ดินเนี่ยเมื่อซื้อแล้วเนี่ยจะต้องทำยิวให้กับคนซื้อที่ดินนั่นก็คือการเอาไปสเต็กแล้วก็ได้กลับมาเป็นเหรียญเมตานะครับปัจจุบันเมตาก็มีการซื้อขายอยู่
ในราคาประมาณ1บาทคนกลุ่มแรกที่ซื้อที่ดินแล้วสเต็กไปตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วเนี่ยไม่มีใครขาดทุนอันนี้คือสิ่งที่เราการันตีเพราะว่าเหรียญยังมีเซอร์คูลเลชันในตลาดวันนี้เอาเหรียญเมตาไปขายก็มีคนรอซื้อนะครับราคาเท่าไหร่นี่อีกเรื่องนึง1บาทยังมีลิควิดิตี้มากพอสมควรเพราะฉะนั้นผมยังมองว่า1เนี่ยที่ดินของเมตาไทยแลนด์เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ซื้อที่ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปสเต็กได้ผลตอบแทนจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลไกที่เชื่อมกับตัวที่ดินที่ดินเนี่ยมันเป็น NFT นะครับเรามีแพลตฟอร์มเลนดิ้งเอาที่ดินไปจำนำแล้วก็เอาเงินออกไปใช้ก่อนไม่มาไทยเรายึดนะคนที่ฝากก็ยึดเราเป็น P2P นะครับเลนดิ้งโดยใช้ที่ดินเป็นสินทรัพย์ประกันก็จะเปิดต่อจากนี้ไปนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับก็สามารถเอาที่ดินนะคะไปสเต็กได้นะคะแล้วก็ได้เหรียญกลับมานอกจากนี้ยังสามารถเอาที่ดินไปจำนองได้ด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะค่ะถัดไปค่ะคุณภาสกรคุณพงศกรค่ะครับก็อย่างที่บอกครับ Metaverse Thailand ก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์เนาะคราวนี้เดี๋ยวก็จะมีในส่วนของโครงการนะครับตามที่เรามีในส่วนของการทำHackathon พวกนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเรื่องของแอปพลิเคชันหรือ use หรือวิธีการใช้งานใหม่ๆนะครับเข้ามามีในเรื่องของการเชื่อมต่อกับผู้ที่ต้องการจะสร้างแอปพลิเคชัน on top ขึ้นจากที่ดินนะครับเพื่อจากที่ดินบล็อกเชนนะครับก็เดี๋ยวจะมีส่วนนี้ตามเข้ามานะครับก็จะเอื้อให้กับผู้ที่สามารถนำประโยชน์จากส่วนนี้ไปใช้ต่อไม่ใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับจะมีในส่วนนี้ทำให้ง่ายขึ้นนะครับก็คุณปรินคะมีอะไรที่อยากจะขายของไหมคะเหมือนคุณปรินมีอะไรที่แบบอยากขายเยอะมากเลย จริงก็คือเมตาเวิร์สไทยแลนด์เราสร้างมาให้กับคนที่เขาถือที่ดินนะครับบูธวันนี้นะครับเราน่าจะเป็นบูธที่เป็นดีเซนทัลไลซ์จริงๆนะครับก็คือจะเห็นเลยว่าจะมียูสเคสที่เกิดขึ้นอยู่ในเมตาเวิร์สไทยแลนด์นะครับแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาออกบูธในพื้นที่ของเราเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี10สตาร์ทอัพนะครับที่เข้ามาอยู่ในระบบของเรานะครับอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันเดี๋ยวจะมีประกวด Accelerator ด้วยนะครับแล้วก็ฝากโหวตตอนนี้เลยนะครับชาว Meta ID นะครับก็คือเรามีไอคอนอยู่แล้วนะครับไอคอนโมเดลนะครับรบกวนเข้าไปโหวตในแพลตฟอร์มเลยนะครับก็เสียงของท่านนะครับคือความหมายของเรานะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือเรื่องของคนที่มี Meta ID นะครับก็ใช้สิทธิ์เอาเมตานะครับมาแลกโอคูลัสได้เลยนะครับตามช่วงเวลาที่กำหนดนะครับเราได้แจ้งในคอมมูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใครอยากเข้าไปเห็นยูสเคสจริงๆนะครับที่เกิดจากการใช้งานบล็อกเชนที่ขึ้นชื่อว่าอินฟราจริงๆเนี่ยเชิญมาดูได้ที่บูธ Metaverse Thailand นะครับเรามียูสเคสที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วปัจจุบันนะครับเรายังทำแบบเดียวและทำแบบเดิมมาตลอดก็คือเราต้องการสร้างอินฟราที่ดึงออฟไลน์เข้ามาสู่ออนไลน์ให้เยอะที่สุดนะครับนั่นคือสาเหตุด้วยส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เราเลือกที่จะจับมือกับ BitCup นะครับเพราะว่าเขาก็มีพื้นฐานความคิดในการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ด้านบล็อกเชนในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปโหวตกันนะคะแล้วก็อย่าพลาดนะคะที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมภายในบูธนะคะเพราะว่ามีการเปิดตัวเฟส2ภายในบูธด้วยคุณภาสกรคะมีอะไรอยากจะฝากอยากจะขายเพิ่มบ้างคะจากฝั่ง BitCupก็ขายเดี๋ยวผมขายให้ผมขายใครก่อนขายไม่เจอว่าไทยแลนด์ก่อนแล้วกันก็จริงๆก็ถือว่าเดี๋ยวก็จะมีแลนด์มาขายนะครับบนMetaverse Thailand อยู่แล้วนะครับก็คงต้องฝากด้วยผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญของเรื่องการขายแลนด์มันคือเรื่องของ utility ของมันคือถ้าเราสามารถสร้าง utility ให้มันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมูลค่าของแลนด์มันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้ามาอยู่ใน BitCup Metaverse แล้วนะครับเราเองเราก็มี ecosystem ของเรานะครับที่เราก็มีหลายๆ partner นะครับที่จะเข้ามาจอยมาเข้ามาอยู่ในแลนด์มาเข้ามาซื้อแลนด์แล้วก็เข้ามาสร้างกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นบน BitCup Metaverse นะครับก็มันผมก็เชื่อว่าการคอสในครั้งนี้มันก็ส่งผลให้ทั้ง2 ecosystem ทั้ง Metaverse Thailand แล้วก็ BitCup Metaverse จะเติบโตกันไปได้นะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะลองดูที่ตัว BitCup Metaverse นะครับก็ลองเข้าไปดูที่บูธของทาง BitCup ได้นะครับเราเองเราก็มี use case หลายๆ use case นะครับที่เกิดขึ้นบน BitCup Chain นะครับทั้งเรื่องของ GameFi นะครับทั้งเรื่องของ Metaverse นะครับทั้งเรื่องของ NFT นะครับก็ฝากที่บูธ BitCup ด้วยนะครับค
ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอคอยนะคะสำหรับตัวโปรเจกต์นี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะเปิดขายนะคะวันที่30พฤษภาคมนะคะรอบแรกนะคะตอนเที่ยงนะคะเปิดขายครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็รอบเย็นอีกทีนึงคือตอน2ทุ่มนะคะก็รอติดตามกันนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยถึงการประกาศความร่วมมือในวันนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยค่ะ